ควิดดับฝันอิ้งวรันธรอดขึ้นเวทีวัวบิ๊กเมาน์เทนเพราะต้องกักตัวโควิดดับฝันอิ้งวรันธรอดขึ้นเวทีวัวบิ๊กเมาน์เทนเพราะต้องกักตัวโควิดดับฝันอิ้งวรันธรเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับนักร้องสาวอิ้งวรันธรและเธอต้องยกเลิกคิวขึ้นคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เทนเพราะต้องกักตัวเป็นเวลา14วันหลังขึ้นเครื่องบินกลับมาไฟลท์เดียวกับผู้โดยสารที่ติดโควิด-19 อิ้งวรันธรเผยผลตรวจโควิดหลังขึ้นเครื่องไฟลท์เดียวกับสาวติดเชื้อล่าสุด5 ธันวาคม 2563โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปจากรายการมันเดย์มันดีเอกกี้อ้อมเทปของวันที่30พฤศจิกายน2563ที่อิ้งวรันธรเป็นแขกรับเชิญโดยมีตอนหนึ่งที่อิ้งได้เล่าเรื่องราวความฝันของตัวเองว่าคือหนูมีความฝันแหละเอาจริงๆความฝันหนูมีอยู่2เวทีที่หนูอยากเล่นคือเวทีวัวบิ๊กเมาน์เทนกับ Impact อันนี้เป็นความฝันเลยแล้วในปีนี้ได้เล่นเวทีวัวแล้วครั้งแรกดีใจมากเลยต้องร้องไห้บนเวทีแน่ๆเลยต้องดีใจจนร้องไห้แน่ๆเลยไปถึงคงร้องไห้เลยไม่ได้ร้องเพลงดีใจ